Samsung เองก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะคุณผู้ชมที่ผลประกอบการออกมาเติบโตได้ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวในปีที่ผ่านมาเฉพาะกำไรในไตรมาส4ปี2563นะคะ Samsung Electronics รายงานออกมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 26% ค่ะโดยทางบริษัทนะคะออกมาเปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส4ก็คือตุลาคมจนถึงธันวาคมปีที่แล้วค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 26% ได้อานิสงส์จากการส่งออกเมมโมรี่ชิปแล้วก็ความต้องการหน้าจอที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินวอนที่แข็งค่าต้นทุนการผลิตชิปรุ่นใหม่ราคาเมมโมรี่ชิปที่ปรับตัวลดลงและการจัดส่งสมาร์ทโฟนรายไตรมาสที่ลดลงซึ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของ Samsung ในปีที่แล้วนะคะเฉพาะไตรมาส4อยู่ที่ 9.05 ล้านล้านวอนเพิ่มขึ้นจากระดับ 7.2 ล้านล้านวอนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะที่บริษัทออกมาคาดการณ์ว่าผลกำไรโดยรวมนะคะในไตรมาสแรกของปี2564นี้อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงเพราะว่ามีปัจจัยจากกรณีของค่าเงินที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจเมมโมรี่ชิปแล้วก็มีต้นทุนในส่วนของการผลิตใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่การคาดการณ์ดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหมายว่าความต้องการผลิตภัณฑ์แบบพกพาแล้วก็ธุรกิจศูนย์ข้อมูลน่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ